ยกมวยคู่กิตติมศักดิ์ระหว่างมหาเศรษฐีใจบุญจิมมี่ชวลาแห่งค่ายมวยจิมมี่คังผ้ากับโกลายยงยุทธเลอวิสิทธิ์เจ้าของค่ายมวยเกียรติยงยุทธเป็นคู่เปิดรายการศึกไทยไฟจังหวัดนครศรีธรรมราชทั้งนายจิมมี่และโกลายต่างฟิตซ้อมกันอย่างเต็มที่โดยทั้งคู่มาพบหน้ากันภายในห้างเซ็นทรัลพาซ่านครศรีธรรมราชมีการหยอกล้อกันโดยโกลายทำท่าต่อยจนจิมมี่แกล้งทำร่วงลงไปนอนกิ้งกับพื้นซึ่งทั้งสองต่างยืนยันจะขึ้นตะบันหน้ากันจริงๆในศึกไทยไฟเมืองคอนในเย็นวันที่24 มีนาคมนี้อย่างแน่นอน